ับเราสองคนแล้วนะคะเบนค่ะตูนค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่คอลเจสโซพัทยาค่ะคอลเจสโซพัทยานะคะตั้งอยู่ถนนเทพประสิทธิ์ใกล้กับตลาดรัตนากรนี่เองค่ะนอกจากวันนี้เราจะทำอะไรกันครับตูนวันนี้นะคะเราจะมาถามความคิดเห็นของคุณนี่ว่าคุณคิดยังไงกับคำว่าศัลยกรรมค่ะโอเคงั้นตามเราสองคนไปเลยค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำสองคนอีกแล้วนะคะเบสค่ะต้นค่ะวันนี้เราก็จะมาถามคุณพี่สวยๆท่านนี้กันนะคะสวยนี่เหรอมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคำว่าเสกรรมบ้างค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะคือเปียกเปียกนะคะค่ะพี่เปียกมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับคำว่าเสกรรมบ้างชอบค่ะชอบค่ะมันเป็นเรื่องไม่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ทำมันก็ไม่ผิดค่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ไปขโมยตังค์ใครมาทำโอเคแล้วถ้าเกิดแฟนพี่เปียกทำพี่แดงจะโอเคไหมกับการทำกับแฟนที่ต้องทำอย่างเก่าสำหรับพี่โอเคค่ะพี่ดีใจไม่ได้พูดเวอร์เนาะเราคบกันแล้วพี่คิดยังไงกับคนที่แอนตี้ศัลยกรรมไม่ชอบไม่ชอบที่นั่นเขาอาจจะไม่เข้าใจค่ะเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าศัลยกรรมคืออะไรมากกว่าเนาะเพราะว่าแต่ละคนเกิดมามีผมไม่เหมือนกันมีผมอ่ะถูกไหมให้พี่ทำศัลยกรรมอย่างไรอย่างเดียวกลับไปหน้าเดิมแรกที่เปลี่ยนเลยพี่จะทำอย่างแรกค่ะความรู้สึกว่าหน้าผากเนี่ยดูจะช่วยหน้าของมากกว่าคางเราผิดที่ว่าเราเอาคางก่อนนะคะถ้าเกิดว่าทำคางก่อนแล้วไปเติมหน้าผากคือเท่าที่ดูเพื่อนๆนะคะประสบการณ์ตรงหน้าผากทำให้คนหน้ายาวแต่ว่าคางทำคนหน้าเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่เขาจะหน้าผากแบบโหนกและหนกช่วงนี้มันหนกตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอหน้าผากก่อนจำไว้นะคะแล้วขอสามคำเนี่ยกับคนที่แอนตี้ศัลยกรรมหล่อนดักดานก็เป็นการทำให้ดูดีขึ้นนะทำให้สวยขึ้นถ้าเกิดแฟนพี่อาพี่จะชอบเพราะอะไรคะถ้าเกิดเขาหน้าตาดีเป็นดูดีแล้วผมก็จะไม่ทำนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาหน้าตาว่าไม่ค่อยดีแฟนก็ไม่ได้หน้าตาดีนะก็อยากให้เขาทำเหมือนกันมีแฟนแล้วแฟนเป็นผู้ชายเหมือนกันนะคะเป็นผู้ชายแล้วถ้าเกิดว่าจะให้แฟนทำอย่างแรกให้แฟนทำจะดูจะบอกเพราะอะไรมันไม่มีได้ว่าจะได้เอาไว้แต่เอาเคสสุดท้ายนะคะฝากทำให้กับคนที่แอนตี้ศัลยกรรมที่ต้องทำให้กับคนที่แอนตี้ศัลยกรรมคนที่ไม่ชอบศัลยกรรมเลยว่าเขาจะเสียดายเวลาถ้าทำศัลยกรรมเน้นก็ทำแล้วสำหรับคนที่เขาศัลยกรรมที่อยากสวยมาแล้วถ้ากลับไปหน้าเดิมของพี่ติ๋งพี่ติ๋งอยากทำอะไรเป็นอย่างแรกคะหน้าเดิมก็อยากจะกลับไปหน้าเดิมทำให้เสร็จระบบเขาอะไรก็ทำให้เราดูให้ดูได้ในทุกๆถ้าตะวันออกเฉียงเหนือว่าเรามาดูไม่ยาวแล้วว่าเรามาจากโอเคแล้วขอสาบคำให้กับคนที่แอนตี้ศัลยกรรมทันทีคนนี้ต้องเป็นแอนตี้ศัลยกรรมคนที่เกลียดศัลยกรรมขอสาบคำพี่กล้องเลยค่ะทำถูกแล้วชื่อฟิล์มค่ะพี่ฟิล์มนะคะพี่ฟิล์มคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับคำว่าศัลยกรรมก็การทำศัลยกรรมนะคะถ้าเกิดว่าพยายามอย่างบางคนถ้าเกิดทำแล้วถ้าเกิดว่ามีความมั่นใจขึ้นมาก็พี่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างบางคนมองการทำศัลยกรรมแอนตี้มันไม่ดีอย่างนี้พี่อยากจะให้เปลี่ยนความคิดนะคะเพราะว่าอย่างน้อยการทำศัลยกรรมมันคือคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยหน้าตามันไม่เหมือนกันคือทุกคนไม่ได้สวยไม่ได้หล่อเหมือนกันนะครับไม่ได้เพอร์เฟคถ้าเกิดว่าทำขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยก็พี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนพื้นฐานปกติเนี่ยไม่เคยทำศัลยกรรมเลยอย่างแรกที่ให้เขาทำเขาทำก่อนแนะนำหรอคะข้อแนะนำคืออันดับแรกเนี่ยคือโครงหน้าของเราเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนกันถูกไหมคะเราก็ต้องดูโครงหน้าก่อนว่าบางอย่างบางคนอาจจะทำจมูกก่อนหรือว่าเขาอาจจะทำหน้าผากก่อนตอนนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นเพราะว่าบางครั้งคือเราฉีดหน้าผากมาปุ๊บหน้าผากโผล่แต่ว่าจมูกค่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าทำจมูกก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นหน้าผากเป็นโหนกแก้มคือเราต้องค่อยๆทำชิ้นทีละนิดค่ะไม่ไ
ตุ้ม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 แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดชี้จนหน้าบวมเป็นลูกโป่งมาทีนี้ตอนแรกมันจะออกยากมากนะคะจริงๆแล้วคุณพี่อันดับแรกที่คุณพี่ไปทำมาอันดับแรกเหรอคะที่ทำมาทางหน้าพี่ทำคางค่ะคุณชอบคุณกันมากทำคางทำคางอย่างเดียวใช่ไหมข้างหน้าค่ะหรอทำใช่เดียวแค่เดียวนะคะและขอสับให้กับคนที่แอนตี้ศัลยกรรมติ่มเก๋ๆที่ต้องค่ะค่ะอะไรเนี่ยแอนตี้เพื่อนี่ใช่ไหมคะเชื่อนางหลิวค่ะพี่หลิวนะคะก็ศัลยกรรมนะคะคนที่ศัลยกรรมคือคนที่ไม่มั่นใจตัวเองค่ะแต่พี่อ่ะอย่างแรกที่พี่ทำนะคะว่าค่ะแล้วก็เพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นสาวศาสตร์นะคะนั่งแม่ก็อยากสาวโลกขอสำคัญหรอเด็ดอะไรอะไรก็ได้เด็ดเด็ดแบบเก๋เก๋ใช่ไหมคะผู้สัญญากรรมถ้าในยุคปัจจุบันนะคะคำว่าสัญญากรรมก็คือจะเพิ่มความมั่นใจจะเพิ่มบุคลิกภาพให้กับคุณมากขึ้นนะคะเป็นเรื่องธรรมดามากเลยค่ะที่คนเราจะสัญญากรรมนะคะเพื่อตัวเองค่ะไม่ได้เพื่อคนอื่นเลยในเมื่อบุคลิกเราดีขึ้นหรือหน้าตาเราดีขึ้นหน้าที่การงานหรือการเงินเราก็จะดีขึ้นตามไปค่ะยอดเลยอย่างแรกที่คิดจะทำก็คือดูหูค่ะแอนตี้คนที่ชอบอะไรครับกูมีเงินโอเคค่ะบ้านที่ทำได้อย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับคำว่าศัลยกรรมก็ศัลยกรรมก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนะคะแค่นี้เหรอคะค่ะแล้วก็มันจะส่งผลกับหน้าที่การงานของเราได้ค่ะก็ต้องมั่นใจขึ้นค่ะทำแล้วสวยสวัสดีค่ะชื่อดีนายค่ะมันมีด้านดีและด้านลบนะคะด้านดีคือทำให้เราสวยขึ้นแต่ถ้าเป็นด้านลบก็คือถ้าทำศัลยกรรมแบบผิดนะคะทีนี้เสร็จจบนะคะทำไงดีล่ะเก๋เนาะกับคุณอันตี้สิทธามเนาะซูมได้ค่ะเบลไปตายซะขอบคุณค่ะเบลสวยชาติหน้านะคะไม่สวยไม่สวยเราแมวค่ะอาริยาค่ะอาริยาค่ะมันกับคำว่าศัลยกรรมหรอสัญญาการสัญญาการเพื่ออะไรสัญญาการเพื่ออะไรในบ้านหาสัญญาการเพื่ออะไรดูหน้าค่ะดูหน้าจมูกตีปากก็ไม่ได้ทำปากกันตาตาก็ไม่ได้ต้องทานจึงขนตาออกมาดูเลยก็ได้ค่ะว่าตาไม่ได้ต้องทันขาสัญญาการหลอกชีแม่เอลฟี่แอนซี่โรงเรียนคุณแม่ทีมที่ทำได้เป็นนักผ่าเพราะว่าน้ำผ่าเป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกที่ทำให้เราดูออกมาเป็นผู้หญิงตรงๆก็โอเคนะคะแต่พี่ไม่ได้สัญญาจริงหรือเปล่าปากทางจมูกขอคำเมื่อกี้ใหม่ค่ะแต่ไม่ได้สัญญาค่ะไม่ได้ทำนะไม่ได้เลยเอาจริงๆนอนค่ะไม่อยากจะทำสัญญาอันดับแรกเลยขอเป็นหน้าผ่าค่ะหน้าผ่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำได้ผมก็มีค่ะสมุนปลาข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 ใครๆก็ทำกันถ้าให้ดูดีก็ทำไปเถอะค่ะถ้าอยู่เรื่องหน้าเงียบก็เงียบอุ้ยนายเงียบ
ยังไม่ดีขึ้นแค่นั้นเองนะแล้วถ้าพี่น้องกลับไปหน้าเดิมนะพี่จะทำอะไรไปอย่างแรกแล้วเพราะอะไรครับไม่ถามพี่บ้างหรอว่าพี่อยากกลับไปหน้าเดิมไหมกลับค่ะโอเคถ้ากลับไปหน้าเดิมหรอพี่อยากทำอะไรบ้างใช่ไหมอย่างแรกก็คือทำอย่างแรกเลยที่พี่จะทำมันก็ต้องเป็นจมูกก่อนนะคะเพราะจมูกก็ภาษาอีสานเขาเรียกแหนบค่ะปากกลางพี่ไม่รู้แต่ก็ทำแล้วก็โอเคค่ะทำให้ดูดีขึ้นแต่ถ้าดูดีกว่าพี่ก็ไม่ใช่ก็พี่ก็ต้องดูดีกว่าบ้างคนที่เกลียดการศัลยกรรมหรือไม่ชอบการศัลยกรรมนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นคนที่สวยอยู่แล้วแต่สวยอยู่แล้วมันก็มีอะเนาะคนที่สวยอยู่แล้วมันก็มีแต่คนที่เกลียดบอกว่าเกลียดศัลยกรรมเกลียดศัลยกรรมตามโซเชียลแคมหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆพี่เห็นแต่เฉพาะคนที่ขี้เหร่หรือว่าคนที่อะไรอย่างเงี้ยเขาพูดกันพี่อยากจะโทรไปบอกมากอยากจะขอเบอร์มากว่าทำไปเถอะขอร้องเดี๋ยวพี่ออกเงินช่วยก็ได้ทำไปเถอะเพราะเขาหน้าแบบไม่เลื่อนจริงๆตามคำเหรอเน้นตามคำอย่างกว่าแล้วแต่เฮ็ดไปเลยขอบคุณที่ได้แต่คำว่าศัลยกรรมนะครับเปิ้ลก่อนแล้วกันศัลยกรรมคือการตกแต่งเนาะคือประมาณว่าคนเราอย่างเงี้ยเกิดมาหน้าตาไม่ได้เหมือนกันบางคนก็อยู่แบบว่าหน้าตาอีกระดับนึงเฮ้ยอยู่อีกระดับนึงคือมันเป็นความพึงพอใจของแต่ละคนเนาะอย่างเช่นเราแบบว่าดั้งแหนบหรือว่าไม่มีคางหรือว่าตาเป็นชั้นเดียวเนี่ยคือเราก็ต้องการที่แบบว่าศัลยกรรมให้มันดูดีขึ้นเนาะเลยเราก็เลยเรียกว่าศัลยกรรมเพื่อทำให้เราตัวเองอะดูดีขึ้นมาระดับเขาด้วยตัวเองแล้วเองก็ไม่ได้เป็นคนที่สวยมากคิดว่าต้องทำอยากได้จมูกครับเพราะว่าจมูกทำให้หน้าผมเข้มขึ้นอย่างคนที่หน้าผมมองว่าการศัลยกรรมมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายนะคะคือถ้าเขาทำแล้วโอเคมันก็โอเคอะค่ะไม่ได้มีซีเรียสค่ะทำเลยแล้วขอสั่งทำเก๋ๆให้กับคนที่เกลียดศัลยกรรมค่ะมองกล้องในมือสวยปะล่ะทำแล้วก็ทำค่ะทำเถอะนะเรื่องของสูงฉันสวยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเพิ่มความสูงก่อนค่ะพี่อาที่ชื่ออะไรต้องมองเวงต้องมองเวงมองเวงที่มองเวงยังไงมองเวงแบบไม่มีใครครบนะครับน่าสงสารแล้วก็พี่ต้องอยากจะทราบว่าที่พี่ให้กับคำว่าศัลยกรรมครับศัลยกรรมมันก็ดีอย่างไม่ดีอย่างนะครับมันเหมือนพุ่งตรงว่าเหมือนมีกรรมมากกว่าถ้าเป็นคำรักสวยคำมาหล่อก็ดีเลยบางคนทำมาก็ไม่ดีอย่างเงี้ยครับจะเหมือนมีกรรมมากกว่าคิดหล่อพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับที่ว่าไม่เคยรู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ถ้าสำหรับพี่พี่ว่าดีเพราะมันจะได้เสริมอะไรให้เราดีขึ้นด้วยใครหรือเปล่ามีใครหรือเปล่าว่าตัดเอาเกียรติสุดท้ายแล้วต้องขอถามครับเรื่องของมึงดีครับเพราะผมชอบทำศัลยกรรมเพราะว่าใครๆก็อยากสวยอยากหล่อทั้งนั้นเดี๋ยวสองด้านครับธรรมชาติวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก่อนเราจะจากกันไปนะคะวันนี้เราลืมถามน้องสดๆคนนี้ว่าคิดยังไงกับคำว่าศัลยกรรมค่ะสำหรับเบสหรอคำว่าศัลยกรรมมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เพิ่มให้คนหนึ่งมีความสวยขึ้นมามีความหล่อขึ้นมาถ้าเกิดว่าคนเราไม่สวยไม่หล่อแต่ไม่ใส่กรรมไม่ดูแลตัวเองจะสวยไหมไม่สวยเนาะใช่ไหมแต่สำหรับเบสนะถ้าเกิดว่าเบสอยากใส่กรรมอย่างแรกก็คงจะเป็นจมูกที่พี่ๆเขาพูดกันแหละเนาะเพราะจมูกก็ไม่มีแหมดูหน้ามันดูไม่ได้มากใช่ไหมแล้วพี่ตูนล่ะคะถ้าเป็นพี่นะก่อนอื่นที่เราจะทำกันอ่ะต้องศึกษาหาดูว่าที่ไหนดีที่ไหนไม่ดีแล้วก็คือถามเพื่อนๆที่เขาเคยทำกันว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ทำออกมาแล้วมันแบบว่าพังหรือต้องไปแก้อย่างเงี้ยมันก็จะเสียเงินเพิ่มใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ที่สถานที่ถ่ายแต่งกรรมมันก็มีเยอะนะใช่ไม่ใช่ในน้อยใช่เพราะฝ่ายมันมีเยอะมากมายต้องเราควรจะศึกษากันให้มากขึ้นนะคะข้อมูลว่ามันเป็นยังไงงั้นแก้นะคะถ้าเกิดว่าทำมาไม่สุดแก้ค่ะแก้อย่างเดียวนะคะก่อนจะทำต้องคิดดีๆศึกษาให้ดีๆและอย่าง
ทำบุญเยอะๆนะคะมันเป็นส่วนช่วยต้องเมนด้วยนะเยอะๆนะคะโอเคสุดท้ายละโอเคถ้างั้นเราสองคนก็ต้องจากกันไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย